風に吹き落とされる時は来る。ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับแพท 1.6 ของเกมฮงไคซาเร็วนะครับลาก่อยเองผมเนี่ยเก็บเพชรไว้1แพทเต็มๆด้วยกันไม่ได้เปิดตัวอะไรเลยนะแพท 1.5 ข้ามหมดเลยเพื่อมาเปิดรวนเหมือนในแพทนี้นะก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้มาโดยขนาดไหนแล้วนี่เลยนะและถ้าเพชรเหลือเนี่ยเก็บต่อแพท 2.0 แน่นอนสำหรับเกมนี้นะสตาร์เร็วนี่คือโอ้โหตัวละครแต่ละตัวนี่บอกเลยว่าเจ๋งมากออกแบบมาดีมากนะช่วงนี้นะเกมนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะเปิดกาชาแล้วก็มาปั้นกันมาปั้นให้สุดไปเลยผมมีเตรียมของไว้บางส่วนแล้วว่าจะไปได้ขนาดไหนกับตัวละครใหม่ตัวนี้นะก็หน้าตาดูสะสวยแต่ว่าได้ยินว่านิสัยไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวขอไปเล่นเควสในเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนิสัยให้อีกทีนึง ได้ข่าวมาโอเคก็ก่อนจะไปดูเปิดกาชากันนะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกดไลค์ช่องละก่อยเพลย์เอ้ยฝากกด Subscribe ช่องละก่อยเพลย์เอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเกนชินอิมแพคถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและใน LINE เติมเกนชินอิมแพคบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เกนชินเซิร์ฟเวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเปิดกาชากันเลยดีกว่านะครับมาเปิดที่สถานีอวกาศนะครับเราจะได้ตัวที่มันตรงตีมนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าดีเนี่ยเราจะได้ตัวสีดาวใหม่มาด้วยนะชื่ออะไรอะสิววี่มั้งใช่ไหมก็น่าจะเก็บเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูว่าจะได้หรือเปล่าผมไม่ได้ปั้นตัวใหม่มานานมากแล้วอะเกมเนี่ยมีทิ้งหยุ่นด้วยนะมาดูเดี๋ยวผมให้ดูประวัติก่อนว่าล่าสุดเป็นอะไรล่าสุดเหมือนผมได้ตัวหลุดเลดมานะเพราะว่าจริงๆอันนี้น่าจะเป็นการที่การันตีพอสมควรได้จะผ่านมา21โลลึก21โลหลังจะผ่านโอเคถ้าผมกดอีกทีนึงก็เป็น31ก็คงใช้ตัวไม่เยอะหรอกมั้งเนาะแพทนี้ถือว่าเป็นแพทกาชาขั้นเวลาแล้วกันเดี๋ยวเรามาเปิดจัดเต็มมากกว่านี้ในแพท 2.0 นะฮะแต่ว่าตัวนี้ขอเก็บหน่อยปลาอีกตัวหนึ่งได้ฟรีอีกตัวหนึ่งด็อกเตอร์เรโชได้ฟรีไป31ลุยตึ้งลุ้งได้ไหมโอ้ยังไม่มานะขอสีดาวตัวใหม่แล้วกันขอสีดาวตัวใหม่แล้วกันมาปิ้งนี่มาแล้วไม่ได้เปิดกาชานานมากคิดถึงการเปิดมากเลยเกมนี้และอุ้ยถึงอยู่เฮ้ยได้อยู่ C5 แล้วขออีกตัวนึงเป็น C6 เลยสำหรับทิงหยุนของเราเอ๊ะไม่ได้เอาทิงหยุนเนี่ยเอาทิงวินใช่ไหมอ่ะไปต่อ41ไปเลยทีละ10ไปเลยครับผมรู้ไหมยากกว่าเฮ้ยเล่นตัวเหรอแต่ไม่พลาดหรอกแนวรอบนี้เรามีการันตีโว้ยชิงมาขอตัวใหม่สีดำใหม่มาตืดโอ้โหมาร์ชเจ็ดมาทำไมครับเนี่ยโอ้โถเฮ้ยเอามาว่ะเย้ควอนตัมเดสักชันเอามาเฉยเลยดวงดีอย่างนี้ต้องมารอบถัดไปแล้วแหละจะได้เก็บเพชรไป 20,000 ไป51มาเลยไม่มาว่ะได้ไลค์คนได้แล้วคนอะไรมาวะเนี่ย Genius Repost Erudition เพิ่มไปแค่ 16% ถ้าเกิดค่าสตูคิดได้แบบเฉยๆเนาะอันนี้เนาะแต่รู้สึกว่าได้แล้วคนหน้าเหมือนตัวละครเลยนะอันนี้อาจจะเป็นดวงชะตาที่เราจะได้ในครั้งถัดไป61มาเมื่อกี้ไลคนโผล่มาแล้วโอ้ยังไม่มานะฮะเอาเราสกิปไปเลยแล้วกันพอเราได้4ดาวมาแล้วโอ้ยได้อีก4นึงว่ะได้อีก1ไปต่อ71ไปติงแต่ยังไม่มาโอเคได้แดนนะกับทิงหวิน E6 สวยงามอ่ะแฮปปี้แล้วอย่าลึกเกินแล้วกัน72ไม่ลึกเกินก็โอเคแล้วตู้นี้73ยังไม่มานะฮะ74ก็ยังไม่มานะอ่ะ75ต้องมาละ75ป๊อปยังไม่มานะ76อุ๊ยเพชรเราเหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ย76ก็ยังไม่มานะฮะเฮ้ย E7 แล้วเฮ้ยมาเกินด้วยว่ะอุ๊ย
77เฮ้ยเหมือนจะลุ้นๆแล้วเอ้ย77ไม่ลึกเกินเลขสวยด้วยโอเคเยี่ยมมาดูแอนิเมชั่นหน่อยตื่นหูเหลืองอร่ามอุ้ยสับตามาแล้วมาแล้วไม่ได้มีตัวใหม่มานานเลยขอปั้นหน่อยนะน้องสาวเดี๋ยวปลดดาวก่อนนี่เลยEHOKแล้วครับผมแล้วก็น้องมีนาได้ E3 เรามี2ตัวใหม่วันนี้ทำอะไรได้บ้างนะลืมแล้วเดี๋ยวนะขอดูดีเทลแป๊บนึงมันจะลดเกรดศัตรูเยอะขึ้นเหรอใช่ไหมนี่ไง Reduce Toughness โอ้ Ignore Type ด้วยเป็นตัวนักเบรกอ่ะเรามาดูตัวหลักของเราคือตัวนี้นะแล้วก็ไลค์คนที่ผมเตรียมไว้ให้ก็คือ Memory of the Past จะได้เบรกเอฟเฟกต์เยอะๆอ่ะผมอัพเวลก่อนเลยนะกันนะผมอัพเวลก่อนผมคิดว่าผมฟาร์มของเตรียมมาเยอะมากแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันพอไหมนะโอเคเรียบร้อยขาด5อันนะชิวๆเดี๋ยวไปฟาร์มได้เรามีตัวตู้ถาวรมา3อันด้วยเราอัพตัวนี้เวล20ดีกว่าเราจะได้ตัวตู้ถาวรมาเล่นเราเอาทุกตัวเวล20นะฮะเอาตัวตู้ถาวรมาเล่นโอเคทีนี้อันนี้70แล้วนี่80แล้วอัพเทรสต่อเทรสเนี่ยเราเข้าใจว่าต้องอัพไอตัวโอ้แต่มันดีทุกอันเลยว่ะอัพอันนี้นะครับตัวซัพพอร์ตเราได้เพิ่มไอตัวเจาะเขาเรียกอะไรลดต้านศัตรูอ่ะซึ่งดีมากๆนะอันนี้ก็บวกสปีดแล้วก็มีเบรกเท่าที่ดูเหมือน2อันนี้จำเป็นที่สุดเนาะสกิลกับอันติตัวนี้บวกดาเมจ 16% บวก break efficiency 50% อ่ะอัพเลยปึ๊บแล้วก็อันนี้เป็นโอ้อันนี้ใช้ของใหม่ด้วยเว้ยใช้ของใหม่ในการอัพอันนี้นะเดี๋ยวเราอัพเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันอัพให้มันตันเท่าที่ไปก่อนเยอะมากโอ้เลยน่าจับได้แค่6นี่แหละใช่มั้ยเฮ้ยได้อีกว่ะได้ถึง8เลยโอ้อันนี้ต้องใช้ของว่ะยังอัพ2อันนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเหลือสมุดไว้นิดนึงนะอ่ะได้แค่7ก็ไม่เลวนะแล้วก็สแตทตอนนี้เบรกเอฟเฟกต์55โหเบรกเอฟเฟกต์ต้องดันไปถึง180เลยเหรอมันจะถึงได้ไงวะเนี่ยต้องใช้เชือกเบรกเอฟเฟกต์ใช่ไหมอ่ะลองดูนะลองค่อยๆใส่ไปทีละอันผมขอลองใส่เซตนี้ก่อนแล้วกันว่ามันเกินหรือเปล่าผมอยากรู้ว่ามันเกินหรือเปล่าอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วขอดูนะ187เอาเกินแล้วโอเคเพราะฉันไม่ต้องใส่เซตเชือกตรงกลางก็ได้เราไปใส่เซตพลังงานแทนไปใส่เซตพลังงานที่เตรียมไว้ดีกว่าก็คืออันนี้นะที่อยู่กับเพล่าปึ๊บเดี๋ยวนะขอดูก่อนเผื่อมันมีอันที่มีเบรกเอฟเฟกต์ที่มีเป็น HP เงี้ยไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มลิลิกผมยังไม่ได้คัดเยอะมากแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอไหวแล้วมั้งเหลือ93โอ้รู้แล้วเชือกนั่นมันเบรกเอฟเฟกต์นี่หว่าลืมนะเชือกมีอยู่อันนึงนี่ไงเบรกเอฟเฟกต์กับสปีดอันนี้เป็นเท่าไหร่ละ158เอ้ยผมว่ากำลังดีนะเดี๋ยวนะใส่รวนเหมือนต้องมีไอ้นี่ป่าววะต้องมีไอ้ตัวเอฟเฟกต์ฮิลเลทป่าววะเหมือนจะไม่ต้องนะเหมือนจะใส่เสื้อเป็นเสื้อแบบเสื้อสายบัฟไม่ใช่เสื้อแบบเพิ่มถึกได้นะสมมุติใส่อันนี้แล้วก็รองเท้าเฮ้ยอันนี้ไงมีเบรกเอฟเฟกต์ด้วยอุ้ยได้เบรกเอฟเฟกต์ด้วยเด็ดสมมุติใส่รองเท้านี้เอาของแอสตามาโอเคก็เบื้องต้นนะเดี๋ยวผมค่อยปรับของอีกทีเพราะว่าถ้าเกิดผมอัพเทรสเพิ่มเนี่ยผมจะได้เบรกเอฟเฟกต์เพิ่มอีกตรงเนี้ย 5% 8% 10% ผมได้เพิ่มทั้ง 23% นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะใช้ของชุดเนี่ยผมคิดว่าผมปรับได้อีกเดี๋ยวนะผมขออัพอันนี้ไปเลยแล้วกันโอ้ยเบรกเอฟเฟกต์ 22% แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถปรับเป็น4สปีดได้เท่าที่ผมดูนะเพราะตอนนี้มันล้นแล้วอะมันล้นแล้วแปลว่าผมเอาอันนี้ออกได้เลยปรับเป็นเซตนี้กับอันนี้ประมาณนี้นี่ไงประมาณเนี้ยผมปรับเป็น4สปีดได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอัพก็ผมก็ได้อาร์ติแฟกต์ละเป็นเซต4สปีดกับบอกรีเจนซึ่งเปลี่ยนได้อีกในอนาคตแล้วผมก็ได้เบรกเอฟเฟกต์มา 170% ซึ่งถ้าผมอัพเฟรชเพิ่มเนี่ยมันจะกลายเป็น190ซึ่งก็เกินแหละเดี๋ยวค่อยไปปรับออกก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็คือเล่นได้ละพร้อมในการใช้งานละลองไปใช้งานกันดูเลยเรามาลองรวนเหมยกันดีกว่านะนี่มอนด้านบนแพ้น้ำแข็งพอดีลุยมาดูความโหดกันนะถ้าเกิดมีบัฟถ้าเกิดเราเบรก
วิงเนตศัตรูหรือโจมตีศัตรูที่ติดวิงเนตอยู่จะเพิ่ม1ฮิตเข้าไปอ่ะโอเคก็อวยแหละอวยคุณรวนเหมยแหละอ่ะเราเอ็นแฮนซ์หน่อยก็นี่มาถึงก็บูสต์ดาเมจเลยนะฮะโอ้เมื่อกี้เท่ากับว่าเราได้ตัวสกิลธาตุขึ้นมาเลยเหรออ๋อนี่ไงตอนเริ่มสู้เนี่ยจะได้สกิลโดยที่ไม่ต้องใช้แต้มสกิลนะครับผมโอเคก็คือประหยัดแต้มสกิลนั่นเองนี่ผมก็ไม่ต้องกดแต้มสกิลละผมก็ตีธรรมดาได้อุ้ยเบรกมอนแรงมากโอ้โหนี่เปิดประตูสกิลยังอยู่ก็ไม่ต้องกดก็นี่ขอเบิร์ดดูหน่อยเอ้ยติงมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนหายหมดหายหมดเลยอันนี้สกิลหมดต้องไล่ใหม่ซิงคอมโบกับซิลวูฟดีมากเพราะว่าซิลวูฟจะได้เบรกเร็วขึ้นด้วยเพราะซิลวูฟมันเป็นตัวที่เบรกโหดมากเบรกเอฟเฟกต์โหดมากเนี่ยโอ้โหดูดิแต่ทุนที่โกงที่สุดก็คือฟู้ส่วนอยู่ดีอันนี้เพิ่มเบรกตัวนี้ก่อนตัวนี้โอ้โหดูหลอดดิโอ้โหเรามาเบรกฝั่งนี้บ้างอ๋อเป็นตัวที่แบบถ้าไม่ได้กด E ก็กดตีธรรมดาไปอย่างเดียวเลยนะโอเคไปฮึบได้ไม่ตายมาขอกดอ่านตัวนี้คือเมื่อกี้ถ้าไม่มีหลวนเหมยอ่ะเราเบรกตัวเมื่อกี้ไม่ทันนะใช่ปะแต่เบรกทันเลยอ่ะโอ้โหเบรกแบบเบรกไวจริงปังเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยหายเลยโอ้โหอีซี่โอเคแล้วเราก็เล่นมาถึงชั้น12นะฮะมาดูดีกว่าว่าด่วนเหมยนะชั้น12นะจะโหดขนาดไหนเราจัดตีเฉพาะกิจมาให้เลยนะก็คือมีฟู้ฉวนนะเพลล่าจิงหลิวด้วยนะฮะจัดเต็มนะฮะมาลุยกันอ่ะกดไปทุกอันปั๊บปั๊บอันนี้คือชั้น12ของห้องสตาร์นะทุกคนแล้วก็ไซเคิลอยู่ที่25นะคือเล่นขึ้นบนมาแล้วแล้วก็มาครึ่งทางพอดีเพราะฉันก็มาดูกันว่าห้องนี้จะทำได้เกินความคาดหมายของเราหรือไม่มาถึงนะผมขอดูแต้มสกิลแป๊บนึงเพล่าน่าจะกดสกิลได้โอ้ยเพล่ากดสกิลเบรกโคตรเยอะดูดิโอ้โหนี่ซะหน่อยเบิร์ดได้เลยด้วยโอ้ยเพล่าเรานี่ไม่ธรรมดานะครับเบรกไปแล้วหนึ่งรวนเหมยมาตีฝั่งนี้ปั๊บปึ๊บขึ้นพลังขึ้นพลังแล้วก็ตีปั๊บ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 เบิร์ดยังไม่มาปึ๊บโดนตีคืนหนึ่งทีโอ้ยโดนตีคืนเบิร์ดไปเลยแล้วกันเพื่อความว่องไวเฮ้ยดิ้งลูกก่อนนี้ก่อนต้องกดบัฟก่อนนะทุกคนนะโอ้โหกดเบิร์ดก่อนกดบัฟเฉยเลยอย่างงงมึนจัดนี่เราแสนสามแรงเวอร์มากอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันจะตื่นแล้วแต่มันลงไปนอนใหม่เพราะเจอพลังแห่งรวนเหมยมีดอกไม้บนหัวนั่นเองลงไปนอนใหม่เลยดีเหลือเกินจริงเดี๋ยวตีให้ตายไปเลย
ร้อยมาเจอไอ้ด้วงแล้วไอ้ด้วงแล้วจัดเต็มไอ้ด้วงเลยลดดิเฟนซ์ก่อนตัวพ่อเนี่ยลดตาน้ำแข็งด้วยหล่นเหมยทิ้งเวลาไปก่อนแล้วกันจริงดีไปอันนี้กดเบิร์ดไปด้วยกดเบิร์ดไปด้วยฮิวเพื่อนแล้วก็เติมพลังงานโอเคให้มันแบ่งตัวออกมาตีมาผมตีแหลมเหมือนเนี่ยโอ้ยฮิวขึ้นมาเราเบรกแล้วเราก็มี2ชาร์จมาขอดูด้วยหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บไปยังแสนหนึ่งแสนหนึ่งนอนมึงแบ่งตัวอีกวะอันนี้ต้องบอกกันว่าจริงๆผมปั้นมาผิดนิดนึงนะผมไม่ได้ใส่เชือกพลังงานนะหลวนเหมยผมพลังงานช้ากว่าที่ควรจะเป็นพอสมควรนะผมต้องบอกใช้คำนี้ว่านะเฮ้ยเอาวะเรามีบัฟอบิสช่วยบึ้มดวงให้มันแบ่งมาอีกวะมันแบ่งไม่หยุดเลยวะขอใช้เฮ้ยมาแล้วนี่แหละผมรอนี่แหละไม่ใช่อะไรเราค่อยกดอันนี้รอบนี้ไม่พลาดแล้วมาเรามีรถต้านทานแล้วไปยังหงแสนไปนอนเพล่าเพล่าตีมาไปปุ๋ยชวนแทงหน่อยนะแทงหน่อยนะตีแตกมันอึดมากเลยเนี่ยอึดมากเลยเนี่ยพูดเป็นเล่นไปเล่นก่อนโอ้ยเกือบตายเลยเกือบตายโอเคมาเฟส2ไซเคิลไม่ค่อยเยอะเลย22น่าจะทันนะถ้าไม่ตายนะเพราะตอนนี้โดนสแต็กลมเลข5ขึ้นเลข5หมดทุกตัวเลยเนี่ยสแต็กลมแรงมากเลยนะตอนนี้อันนี้เราต้องกดพื้นใหม่นะเพื่อดีพลังงานขึ้นมาไวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงต้องกดอันติละโอ้โหผมว่ามีคนตายแน่เลยวะโอ้โหด้วงมันตกหนักมากเลยวะดูเลือดเฟล่าดิโอ้โหโอ้โหแบ่งอีกมาเบรกให้ได้ก่อนลดดิเฟนซ์ไปมาดีมาระเบิดใส่หน้ากูอีกกูดีนะมีต้านสถานะไอ้นี่หมดพอดีด้วยเฮ้ยหล่นเหมือนเบรกได้สวยเปิดเบิร์ดหล่อยอยู่อันนี้ต้องตีแล้วเบรกเลยโอเคเบรกหมู่สวยมากสวยมากโอเคเดี๋ยวนะบอสมันแข็งนะโอเคอุ้ยดีมากบัฟอบิสช่วยชีวิตโอเคโอเคเหลือ20พอดีถ้าไซเคิลนี้มันตายก็เต็มละป๊าบหมดเลยน่าจะตายนะไอ้ยังโอ้ยเยอะแรงแรงแรงนี่ผู้ชนฮิวเอาอยู่สับเรียบร้อยนี่เป็นไงล่ะนี่พลังแห่งรวนเหมยนะเพิ่งเปิดได้มาได้ใช้เลยนะเราผ่าน12ดาวเต็มเรียบร้อยนะฮะโอเคก็เป็นซัพพอร์ตที่ทรงพลังมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะแล้วก็สุดท้ายก่อนปิดคลิปเนี่ยอยากจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเชือกเนี่ยควรจะไปรีพลังงานนะอันนี้คือแบบบอกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ดูด้วยแต่จะให้ดูว่าจริงๆอ่ะใช้เชือกผิดอ่ะใช้เชือกเบรกเอฟเฟคก็เคลียร์ได้นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสปีดเรายังเยอะอยู่นะเราเปลี่ยนเชือกไปปุ๊บเบรกเอฟเฟคเราเหลือ105เองเหลือ105เนี่ยต่ำไปนิดนึงอาจจะต้องเปลี่ยนเอาเซตตีฟกลับมาเพื่อเพิ่มเบรกเอฟเฟคนิดนึงสมมุติเราเปลี่ยนเอฟเฟคแบบนี้135พอได้เนี่ย135 135เดี๋ยวเราบวกเทรสตรงนี้อีก20แล้วก็
บวกตรงนี้อีก5อีก10 15 8 23 320เป็น43 13 135เป็น178โอเคเบรกเฟลเราเกือบเต็มพอดีเลยแล้วเราก็ได้เชือกรีพลังงานมาใช้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับรวนเหมยก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการเอาไปปั้นด้วยตัวนี้ปั้นง่ายมากๆนะครับก็ขอเอฟเฟกต์เยอะหน่อยแล้วก็สปีดกับรีพลังงานประมาณนี้เองนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากทุกคนนะที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้ก็ใครที่ดูแล้วเนี่ยไปเปิดกาชาก็ขอให้ไม่หลุดเลทกันทุกคนนะครับสำหรับนี้โอ้โหสวยจริงเนี่ยแล้วก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย